สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทูลกระหม่อมประทานพรวันสงกรานต์2563ให้คนไทยวันที่13เมษายนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์ว่าแฮปปี้สงกรานต์เดย์สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะถึงว่าสงกรานต์ปีนี้จะไม่ใช่วันหยุดแต่ดิฉันก็ขออวยพรให้พวกเราทุกคนโชคดีมีความสุขขึ้นและมีสุขภาพแข็งแรงไม่ติดโควิดนะเมนูจากครัวอลังการเมื่อคืนก็คืออาหารยอดฮิตผัดกระเพราหมูไข่ดาวขอบอกว่าอร่อยจริงอร่อยจังไม่ได้ชมตัวเองแต่คนที่ชิมก็ว่าอร่อยทั้งนั้น #COVID19 #เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ #ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ